ัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับเกมแล้วก็รายการ Lady Society นะคะทุกวันเสาร์เวลา 16:00 น.ถึง 16:30 น.โดยในสัปดาห์นี้นะคะเกมจะมีข่าวสารและก็กิจกรรมอะไรมาอัปเดตคุณผู้ชมบ้างนั้นต้องไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะถือเป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับแฟนๆโดยเฉพาะคุณน้องๆหนูๆนะคะที่ชื่นชอบวอลต์ดิสนีย์กับกิจกรรมดิสนีย์ Fantastic Plaza with Shopee 9.9 นะคะวันช็อปแห่งปี Super Shopping Day ภายใต้คอนเซปต์ Disney Everyday Together ซึ่งนับเป็นครั้งแรกนะคะที่ The Walt Disney ประเทศไทยแล้วก็ Shopee ได้ร่วมกันเนรมิตพื้นที่ของศูนย์การค้า Central World ให้กลายเป็นบ้านในฝันนะคะที่พร้อมเติมเต็มทุกโมเมนต์ในชีวิตของเหล่าสาวกดิสนีย์ไปกับคาแรคเตอร์ตัวโปรดแล้วก็สินค้าลิขสิทธิ์จากแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายก็ตอบโจทย์เลยค่ะแพทเชื่อว่าคนพี่ๆที่อยู่ตรงนี้เองก็โตมากับดิสนีย์เนาะแล้วก็พอมารุ่นลูกเราอะค่ะดิสนีย์อยู่แล้วพอโตมารุ่นลูกเราก็ดิสนีย์ก็หลากหลายมากขึ้นก็มีทั้งแบบเนี่ยก็เมื่อกี้มาเวลเอ่ยดิสนีย์เอ่ยเอลซ่าเอลซ่ามั้ยลูกเอลซ่าสตาร์วอร์เอลซ่าพยักหน้า1ค่ะจริงๆเต้ได้ดูอะไรชอบอันไหนเต้ชอบอันไหนครับพูดได้พูดดังๆลูกเอลซ่าเอลซ่าแล้วเมื่อกี้ตัวที่เมื่อกี้จะให้แม่ซื้อคืออะไรนะสไปเดอร์แมนป่ะสไปเดอร์แมนอันนี้คือแม่ชอบสไปเดอร์แมนหรือว่าลูกลูกชอบเล่นรู้จักสไปเดอร์แมนใช่ไหมครับรู้จักรู้จักเขินเขามีลูกอ้อนด้วยเมื่อกี้ใช่แม่ครับคือยังไงเวลาอยากได้อะไรเขาก็จะเป็นแบบแม่ครับแม่ครับแล้วก็ชี้แม่ครับชี้แปลว่าอะไรเตรียมเงินไว้เลยครับชี้ประมาณ4เป้าแต่เดี๋ยวเราต้องมาคุยกันแล้วก็ให้เลือกแค่เป้าเดียวจริงๆมันยังไงมันมีอะไรที่เราเดินเมื่อกี้ก็คือ1ก็คือเขาจัดเป็นเหมือนโซนๆว่าอ่ะถ้าสมมุติเป็นไอเดียให้กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยว่าเนี่ยถ้าสมมุติจัดโซนขึ้นมาเนี่ยมันก็จะได้ประมาณนี้เพราะเขามีของเยอะมากตั้งแต่ของเสื้อผ้าเครื่องใช้ในครัวหรือแม้แต่ห้องที่เป็นห้องคอมพิวเตอร์เด็กๆเดี๋ยวนี้โตมาต้องมีห้องคอมใช่มั้ยก็มีด้วยค่ะหลากหลายมากๆเลยค่ะแล้วก็ใครมาเนี่ยเมื่อกี้เห็นแล้วก็มาถ่ายรูปเพราะเด็กๆเราอาจจะแบบพ่อแม่ไม่ได้มีห้องเป็นธีมให้เราเนาะโตขึ้นมามาถ่ายรูปที่เซ็นทรัลเวิลด์เอาพอดีเลยกับ 9.9 ด้วยถูกต้องแล้ววันนี้ก็คือไม่ต้องหิ้วของกลับของทุกอย่างภายในงานเนี่ยเขาจะมีบาร์โค้ดให้เราเขาเรียกว่าอะไร QR code แล้วก็สแกนเก็บไว้แล้วก็สั่งจ่ายทีเดียวแล้วก็เข้าไปเก็บโค้ดใน Shopee แล้วเดี๋ยวของส่งถึงบ้านเลยสะดวกสบายจริงเมื่อกี้ก็มาได้เลยนะคะที่ Central World นะคะ Disney X Shopee นะคะก็ใครที่แบบพัชว่าหลายๆคนก็โตมากับ Disney แหละแล้ววันนี้นี่มันง่ายยิ่งขึ้นเพียงแค่ถ้าคุณอยากได้อะไรภายในงานเนี่ยก็คือสแกน QR code เลยนะคะแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้ผ่านทาง Shopee ของส่งถึงบ้านเลยค่ะง่ายมากๆแล้วก็ใครที่แบบเป็นสายเน็ตไอดอลต้องมีแบบคอนเทนต์ลง Instagram ทีนี้ถ่ายรูปสวยมากเหมือนเราแบบเข้าหลุดเข้ามาอยู่ในดิสนีย์เลยก็เชิญชวนทุกคนนะคะคุณผู้ชมสามารถพบกับกิจกรรมนะคะ Disney Fantastic Plaza with Shopee 9.9 วันช็อปแห่งปี Super Shopping Day นะคะได้แล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่28สิงหาคมนี้นะคะณโซน Bcon 2นะคะชั้น1ศูนย์การค้า Central World หรือจะร่วมสัมผัสกับประสบการณ์ความสนุกสุดอัศจรรย์กันต่อได้ที่แอปพลิเคชันของ Shopee นะคะจนถึงวันที่16ตุลาคมนี้โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะได้ฟรีจาก App Store Google Play Store แล้วก็ App Gallery ได้เลยนะคะยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์ผลงานเอาใจแฟนๆอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับสาวน้อยเสียงใสมีย่าพิชชาทองเจือลูกสาวคนกลางของพระเอกรุ่นใหญ่พี่พิชทองเจือแล้วก็ภรรยาคนสวยนะคะคุณเจงวิไลลักษณ์ที่หลังจากประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีนะคะจากแฟนเพลงในซิงเกิลแรกมินิฮาร์ททำให้ล่าสุดนะคะสาวน้อยมีย่าเตรียมปล่อยซิงเกิลเพลงใหม่Get Like Me นะคะที่เพิ่งถ่ายทำกันไปเมื่อเร็วๆนี้ที่ชั้น19ของตึกเกสรเออร์เบิร์นนะคะพร้อมรับประกันความสนุกแล้วก็ความเซอร์ไพรส์ด้วยพระเอก MV สุดฮอตนะคะที่ได้มาร่วมงานกันเป็นครั้งแรกให้สื่อมวลชนได้ทราบกันอีกด้วยนั่นเองค่ะเพลงนี้ก็เป็นซิงเกิลที่2ของหนูนะคะก็เพลงนี้ก็จะแบบโตขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็จะมีความแบบเพลงมันจะชิลลงอาจจะไม่ได้อัปบีทเหมือนเพลงที่แล้วค่ะบอกเยอะบอกเยอะเลยบอกเยอะเลยก็คือถ้าเกิดว่ารู้จักชื่อเพลงนะคะมันก็จะเป็นเหมือนชื่อเพลงก็บอกอยู่แล้วแบบเออ get like me อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องไปฟังพวก lyrics เอาแล้วก็ในตัวใน MV ค่ะมันก็จะเหมือนแบบโชว์ความเป็นตัวเองเป็นผู้หญิงมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนื้อหาแล้วก็จริงๆเป็นเหมือนผู้หญิงที่แบบไม่ได้แคร์อะไรมากค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วแบบเอ้ยแอบชอบนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้บอกเงี้ย
ก็จริงๆก็เหมือนเดิมครับก็สนับสนุนให้น้องทำสิ่งที่เขาชอบแล้วก็รักแล้วก็จริงๆอยากให้หาประสบการณ์นะแล้วก็ประสบการณ์ทุกอย่างที่เขาทำอยู่นะมันสำคัญมากไม่ว่าตั้งแต่คือเพลงเนี่ยเราน้องเขาเป็นจริงๆแล้วในเนื้องานทุกรายละเอียดเนี่ยน้องเขาเป็นคนดูคนตัดสินใจอยู่แล้วแล้วก็เลือกผมกับคุณเจงก็เป็นผู้สนับสนุนและคอยช่วยเป็นคนขับรถให้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วทุกรายละเอียดแหละครับที่เห็นเนี่ยที่เห็นทั้งหมดเนี่ยก็คือต้องเป็นน้องนะครับเหมือนเราอยากให้เขาลองทำในสิ่งที่เขาชอบสนใจแล้วก็เป็นในสิ่งที่เขาอยากจะเป็นนะครับโดยที่ก็ต้องขอบคุณพวกพี่ๆที่ให้โอกาสน้องแล้วมาช่วยกันดูแลน้องแล้วก็ผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านฝากเพลง Get Like Me ด้วยนะคะก็ MV น่าจะปล่อยมาเดือนหน้านะคะเดือนกันยายนก็ฝากทุกคนด้วยค่ะก็เดี๋ยวหนูก็จะเป็นคนอัปเดตเองเนาะแบบเอ้ยออกวันไหนลิริกออกวันไหนค่ะก็สามารถติดตาม IG ได้ค่ะมีย่าทองเจือค่ะเดี๋ยวหนูจะอัปเดตอยู่เรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็พระเอก MV อยากให้ทุกคนไปดูเองนะคะใน MVคือเป็นการรวมตัวกันของ3บริษัทยักษ์ในเครือนุสสาสิริที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะโดยเฉพาะในวงการของธุรกิจด้านสกินแคร์กับการเดินหน้าต่อยอดธุรกิจกัญชากัญชงนะคะร่วมกันวิจัยแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความงามเป็นครั้งแรกพร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ CBD สกินแคร์น้ำตกแคนาบิสเอสเซนต์นะคะ10วันแก้ผิวพังกับมาปังผิวดีซีรีส์หน้าเด็กอ่อนวัยใสไร้ริ้วรอยนะคะภายในงานแคนาบิสเฮลท์แฟร์ณห้างเอ็มคอร์เทียพูดถึงงานวันนี้ก็เปิดตัวน้องอิงฟ้าที่เป็นพรีเซนเตอร์ของน้ำตกเรานะคะยิงตกยิงเดมน้ำตกอิงฟ้าค่ะน้ำตกของเรานี่ผสมด้วยคานาบิส CBD จากกัญชงและผสมด้วยสารสโนเบลจากเกาหลีที่เป็นลิขสิทธิ์เจ้าเดียวค่ะแล้วก็มีไฮย่าในการที่จะให้ความชุ่มชื่นผิวเหมาะสำหรับผิวผู้หญิงหรือผิวผู้ชายก็ได้ที่มีการอักเสบแพ้ง่ายและต้องการลดริ้วรอยคือทั้งลดการอักเสบและบำรุงด้วยในขวดเดียวกันนะคะจริงๆก่อนที่จะรับมาเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยเราก็ได้มีการทดลองใช้ก่อนว่าเราแพ้หรือเปล่าหรือว่ามันใช้ดีจริงไหมอะไรเงี้ยพอเราใช้ไปก็คือครั้งแรกเราประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกเลยอย่างที่หนูบอกไปก็คือมันฟูพอตื่นเช้ามาหน้าแบบมีฟูแล้วก็ช่างแต่งหน้าทุกคนก็คือชมอะไรเงี้ยว่าแบบเฮ้ยหน้าเรามันแต่งติดง่ายมากแล้วก็อันนี้คือแต่งหน้าตั้งแต่เช้ามันก็ยังติดทนอยู่เพราะว่าเหมือน first step ตัวแรกอะค่ะมันก็ช่วยในเรื่องของแบบมีความเป็นไพรเมอร์นิดๆที่ทำให้เราแบบผิวหน้าเราชุ่มชื่นแต่งหน้าก็ติดทนใช่คือเราโชคดีที่พอเราได้สาร CBD จากกัญชงเนี่ยคือหลายประเทศอยากได้เพราะสาร CBD เนี่ยลดการอักเสบในระบบร่างกายเรามีสาร CBD นี้อยู่แล้วซึ่งเกาหลีวันที่ไปเซ็นเอาสารมานะคะเขายังอยากได้สารนี้ไปรวมกับเครื่องสำอางเขานี่เป็นข้อดีของคนไทยที่เราได้มีโอกาสอยากให้เปิดใจลองใช้ดูค่ะอย่างที่หนูบอกเลยว่าเป็นแบบคติประจำใจเลยว่าจริงๆไม่ต้องเชื่อก็ได้เวลาที่เราเป็นพรีเซนเตอร์ตัวไหนแต่อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆเพราะว่าหนูเชื่อว่า first impression ยังไงทุกคนก็ต้องประทับใจเหมือนที่พี่ฟ้าใช้ตอนนี้ก็ยกให้เป็นคานาบิสเป็นน้ำตกอิงฟ้ายิ่งตกยิ่งเด้งตามคอนเซ็ปต์เลยและสำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์นะคะคานาบิสเอสเซนส์สามารถดูรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะคะของหมอ helloclinic.com ได้เลยนะคะสสส.โดยศูนย์กิจการสร้างสุขร่วมกับบริษัทมีบุ๊กจำกัดประเทศมาเลเซียร่วมกันพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชันนะคะมีบุ๊กภายใต้แนวคิดปลุกหนังสือให้มีชีวิตเครื่องมือเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาวะนะคะผ่านนิทานออนไลน์4ภาษาให้มีความน่าสนใจแล้วก็ยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กอย่างเป็นระบบโดยมุ่งเป้านะคะให้เด็กไทยได้เข้าร่วมกว่า 100,000 คนภายในปี2565โดยมีดร.สุปีดาอดุญญานนท์นะคะผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะเป็นผู้กล่าวถึงรายละเอียดแล้วก็วัตถุประสงค์ในความร่วมมือดังกล่าวณอุทยานการเรียนรู้ที่เคปาร์คศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์พร้อมด้วยแขกรับเชิญสุดพิเศษนะคะครอบครัวสุดฮอตนะคะพ่อบีแม่ออยนะคะที่พาน้องทีน้องพีเข้าร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วยนั่นเองค่ะวันนี้ก็เป็นการเปิดตัวแอปพลิเคชันสำคัญนะครับของมีบุ๊กนะครับซึ่งโดยสุขเอ็นเตอร์ไพรส์ซึ่งเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมของสสกับบริษัทมีบุ๊กจำกัดของทางมาเลเซียนะครับได้ร่วมกันเปิดตัวเครื่องมือแอปพลิเคชันสำคัญเลยที่จะนำเอาการอ่านเนี่ยผสมกับภาพผสมกับเสียงนะครับแล้วก็เป็นหนังสือที่ไม่เพียงอยู่ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์นะครับแต่ว่ายัง
เปิดให้เกิดอินเทอร์แอคทีฟนะครับเราได้เชื่อมโยงกับสำนักพิมพ์ของเด็กทั่วโลกกว่าหลายบริษัทหลายสำนักพิมพ์มากนะครับแล้วก็มีปกอยู่450ปกในจุดเริ่มต้นนี้นะครับซึ่งในจำนวนนี้เองก็มี50ปกที่ทางสสส.ได้พัฒนาหนังสือเด็กของไทยเข้ามาร่วมอยู่ในส่วนนี้ด้วยนะครับมีผู้บรรยายประกอบเสียงมีการเปิดให้มีการอินเทอร์แอคทีฟคืออัดเสียงใส่เข้าไปนะฮะในเด็กหรือในผู้ปกครองร่วมด้วยนะครับโดยรวมเนี่ยเรามุ่งหวังว่าเราจะเปิดช่องทางใหม่ของการอ่านนะครับที่นอกจากหนังสือกระดาษซึ่งก็สำคัญนะครับแล้วเราก็ทำงานเรื่องเผยแพร่หนังสือถึงคนไทยให้ทั่วถึงเพราะว่าเป็นส่วนสำคัญของการเรียนรู้สู่สภาวะแล้วเนี่ยในรูปแบบใหม่เนี่ยอาจจะเหมาะขึ้นกับในสังคมดิจิทัลที่เราเองก็เริ่มมี Wi-Fi มีออนไลน์ที่ทั่วถึงนะครับแล้วการส่งหนังสือผ่านคลื่นนี้ไปเนี่ยในยุคข้างหน้าเนี่ยจะสามารถส่งเข้าไปได้กว้างขวางทั่วถึงมากขึ้นนะครับหลายท่านอาจจะกังวลว่าบางที่อาจจะมีปัญหาเรื่องอุปกรณ์ก็ดีหรือการเรียนรู้ของสื่อดิจิทัลก็ดีนะครับแต่จริงๆแล้วด้วยเทรนด์ของมันแล้วเนี่ยเด็กรุ่นใหม่จะคุ้นเคยกับช่องทางเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆและผมก็เชื่อว่ารัฐบาลไทยเหมือนรัฐบาลทั่วโลกนะครับรวมทั้งสสด้วยจะผลักดันให้เกิดการเข้าถึงสื่อออนไลน์อย่างทั่วถึงและถ้าเราทำสำเร็จนะครับสื่อต่างๆเหล่านี้สามารถจะแพร่กระจายไปถึงเด็กในวงกว้างในทุกชนชั้นนะครับในทุกเศรษฐฐานะได้ในราคาที่ถูกกว่าเก่าได้ซ้ำไปนะครับดังนั้นวันนี้เลยเป็นวันสำคัญครับเราคิดว่าเราจะเปิดศักราชของการเรียนรู้สื่อแบบใหม่นะฮะที่เราใช้ชื่อว่าปลุกหนังสือให้มีชีวิตครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผู้กำกับคนดังที่ความฮอตนั้นนะคะไม่แพ้กับดาราดังเลยจริงๆค่ะสำหรับหนุ่มแกปเปอร์นะคะนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องบุญชูซึ่งปัจจุบันนะคะได้ผันตัวมาเป็นผู้กำกับจนโด่งดังแล้วก็กลายเป็นที่รู้จักนะคะจากซีรีส์ชื่อดังมากมายแต่ถึงแม้จะงานเยอะแค่ไหนนะคะหนุ่มแกปเปอร์ก็ไม่ลืมที่จะดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอจนใครหลายคนนั้นนะคะอยากรู้เคล็ดลับกันเป็นอย่างมากโดยเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมานะคะหนุ่มแกปเปอร์ได้เปิดเผยถึงเคล็ดไม่ลับดังกล่าวกับสื่อมวลชนนะคะว่าผลลัพธ์ที่เห็นอยู่นั้นมีคุณหมอต้อมนะคะนายแพทย์ธินภัทรจากภูจองคลินิกนะคะเป็นผู้ดูแลความหล่ออยู่นั่นเองค่ะต้องดูแลจริงๆอ่ะดูแลถ้าเกิดเป็นเรื่องปกติมากครับผมเลยเพราะว่าถ้าเกิดตัวผมเองส่วนตัวนะก็คืออายุก็มากแล้วคราวนี้ก็ความหย่อนคอยของหน้ากับโบท็อกมันก็จะเรียกหาตลอดเวลาเราเดินผ่านคลินิกเงี้ยใช่ป่ะโบท็อกมันจะเรียกแคปเปอร์จะเรียกตลอดเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถึงเวลาเราต้องทำแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าก็ต้องทำเพราะจริงๆผมทำกับภูจองมานานมากอยู่แล้วครับใช่ตั้งแต่แรกๆคือทำใต้ตาความคนใต้ตาคล้ำใต้ตาลึกอย่างเงี้ยก็เคยแบบไปฉีดฟิลเลอร์มาก่อนอัมโบท็อกเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากๆแต่ว่าเพิ่นรอบนี้คือน้องๆสองคนเจ้าโบกับเจ้าบีมเนี่ยเขาจะต้องแบบมีโปรเจกต์ต่อเพราะตอนนี้ละครของบีมก็ออนช่อง3อยู่แล้วก็อมรินทร์แต่ว่าปีหน้าเนี่ยเขาก็จะมีซีรีส์อีก2เรื่องและปลายปีต้องมีถ่ายหนังครับผมแล้วก็เจ้าบัวก็เหมือนกันก็รู้สึกว่าเอ๊ะถึงเวลาแบบมาทำใหม่แล้วเอาน้องๆมาทำอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเห็นว่าเปิดสาขาใหม่สาขาที่ถ่ายที่11พระราม9มันใกล้ๆกับน้องๆครับก็เลยแบบให้น้องๆมาทำแต่น้องไม่เคยทำอะไรนะไม่เคยเลยไม่เคยฉีดไม่เคยอะไรเลยนี่ตื่นเต้นกันเหงื่อแตกไว้นะ2คนนี้อ๋อสำหรับของน้องๆจริงๆก็ดูดีอยู่แล้วนะครับจริงๆก็ดูแลแค่เรื่องในเรื่องของผิวก็พอให้ผิวมีความสดใสเพราะว่าการออกกล้องเนี่ยก็คือมีในเรื่องของแสงที่ต้องแบบปะทะหน้าตลอดแล้วก็เรื่องไหนจะออกกล้องหรืออะไรอย่างนี้ UV ต่างๆที่จะทำร้ายผิวได้ดังนั้นสำคัญเลยก็คือทำให้ผิวมีความสดใสหลักๆเลยหลักๆก็คือทรีทเมนต์อะไรทั่วไปได้เลยบำรุงผิวแล้วก็กลุ่มเลเซอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยต่างๆได้หมดเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือถ้าสมมติว่าทำงานหนักในเรื่องของการออกกล้องหรือถ่ายงานอย่างเงี้ยครับจริงๆวิตามินผิวก็ตอบโจทย์เหมือนกันที่ทำให้ในเรื่องของคุ้มกันหรือว่าในเรื่องของผิวก็มีความสดใสแล้วก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ด้วยเหมือนกันอย่างเงี้ยครับครับก็ภูจองของเรานะครับก็คือจริงๆตอนนี้สาขาใหม่ที่พระราม9นะครับเป็นสาขาที่11แล้วนะครับจริงๆเรามีสาขาต่างจังหวัดแล้วก็สาขาที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับหลายสาขามากเลยแล้วก็ที่เราตอนนี้พระราม9เนี่ยมีศูนย์สกินที่ใหญ่เลยชั้นนี้จะเป็นศูนย์สกินทั้งชั้นเลยแล้วก็ชั้นถัดไปคือชั้นข้างบนเนี่ยจะเป็นห้องศัลยกรรมทั้งหมดเลยที่เราจะดูแลในเรื่องของการ
ทำศัลยกรรมได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยอันนี้ขึ้นอยู่กับคนไข้ที่ต้องการนะครับผมอย่างห้องผ่าตัดของเราเนี่ยก็จะเป็นห้องผ่าตัดที่ได้รับมาตรฐานก็คือ ISO 7นะครับก็คือระบบมาตรฐานของโรงพยาบาลย่อมๆเลยนะครับยกมาไว้ที่คลินิกครับผมและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะอยากดูดีมีออร่าแบบหนุ่มแกปเปอร์นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของผู้จองคลินิกได้เลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในช่วงแรกนี้เรียกได้ว่าพอหอมปากหอมคอกันเลยทีเดียวใช่ไหมล่ะคะส่วนตอนนี้นะคะคุณผู้ชมต้องไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาอัปเดตข่าวสารกันต่อค่ะขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอดทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะกินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบ211ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้วกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Lady Society แล้วค่ะคุณผู้ชมคะถึงเวลาที่เราจะต้องไปอัปเดตข่าวสารในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันต่อแล้วล่ะค่ะเตรียมกลับมาประกาศศักดาความเป็นที่สุดของไนท์รันอันดับ1นะคะต่อเนื่องความสำเร็จเป็นปีที่7สำหรับงานวิ่งมาตรฐานโลกฝีมือของคนไทยบุรีรัมย์มาราธอน2023นะคะพรีเซนเต็ดบายเครื่องดื่มตาช้างชิงเงินแล้วก็ของรางวัลรวมมูลค่ากว่า4ล้านบาทในเดือนมกราวันที่21ปี2023นะฮะทางจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็พี่น้องชาวบุรีรัมย์นะครับจะได้ร่วมกันจัดไนท์มาราธอนนะครับซึ่งเราก็เป็นการจัดครั้งที่7ซึ่งเราก็ต้องบอกว่าการจัดในครั้งนี้มีความสำคัญมากนะฮะเพราะเราจะจัดเพื่อเป้าหมายก็คือเป็นโกลเลเบลนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นสนามแรกแล้วก็เป็นที่แห่งเดียวของประเทศไทยที่จะได้เป็นโกลเลเบลและที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเป็นไนท์รันซึ่งผมคิดว่าในโลกนี้ก็ไม่ค่อยมีนะฮะเรื่องการเป็นไนท์รันแล้วเมื่อเราได้โกลเลเบลแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือเราจะได้เป็นมาสเตอร์อีกจุดหนึ่งของการแข่งขันมาราธอนนะครับแต่สำคัญไปกว่านั้นก็คือเป็นเรื่องของการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวหรือว่าเป็นสปอร์ตทัวริซึมซึ่งทางรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีเน้นตลอดเวลานะครับว่าต้องการทำอย่างไรก็ได้การที่พวกเราจะจัดอีเวนต์ระดับนานาชาติโดยมีชาวต่างประเทศเข้าร่วมการแข่งขันเนี้ยให้มีการประชาสัมพันธ์แล้วก็ทำให้เป็นเรื่องของการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะนำมาซึ่งเม็ดเงินที่จะหลั่งไหลเข้ามาสู่จังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียงซึ่งจะมีนักวิ่งมาราธอนนี้ก็ประมาณสักผมคาดว่าประมาณสัก 20,000 กว่าคนนะฮะพร้อมกับครอบครัวแล้วก็ผู้ที่ติดตามมาชมรวมๆแล้วผมคิดว่าไม่น้อยกว่า 6-7,000 คนซึ่งถ้าเราคิดว่าต่อ1คนเนี่ยมีการใช้จ่าย 3,000 บาทเราก็จะมีมูลค่าที่จะสะพัดไม่น้อยกว่าประมาณสัก200ล้านในการจัดการแข่งขันทั้งที่จะถึงนี้นะฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่สิ่งที่เป็นไฮไลท์จริงๆก็คืออยากจะได้ให้พวกเรานะครับหรือการใครที่ดูแลการถ่ายทอดสดไม่มีโอกาสไปดูนะฮะหรือไปชมการแข่งขันก็คือจะได้เห็นการจัดการต้อนรับของพี่น้องชาวบุรีรัมย์ว่าเขาต้อนรับนักแข่งอย่างไรมีกองเชียร์ที่เชียร์กันในขณะที่นักแข่งวิ่งผ่านหน้ากองเชียร์ของเขาทำอย่างไรนะครับแล้วก็การที่มีการพับนกกระเรียนเนี่ย 5-6,000 ตัวเนี่ยเขาทำกันอย่างไรแล้วก็มีการประดับแสงสีเสียงอย่างไรบ้างสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่ายังไงก็เป็นอีกมิติหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนอกเหนือจากมอเตอร์ GP ซึ่งเราจะมีการแข่งขันในเดือนกันยาปีนี้นะครับก็คือวันที่31-2 ตุลาตรงเนี้ยนั่นก็เป็นอีเวนต์ระดับนานาชาติเช่นกัน
แต่การแข่งขันมาราธอนในปีที่จะถึงนี่เราจะเห็นนักแข่งที่เป็นระดับอีลีทเนี่ยเข้ามาทำการแข่งขันมากมายซึ่งในปีที่แล้วเราจะเห็นว่าไม่มีเพราะเป็นเรื่องของโควิด-19 แต่ปีนี้ปี2023เนี่ยโควิด-19 ก็น่าจะเป็นเรื่องของบรรเทาเบาบางไปแล้วแล้วก็สามารถเดินทางกันได้แล้วเราก็จะได้มีสีสันเรื่องของนักแข่งระดับโลกซึ่งมาทำการแข่งขันเหมือนในอดีตก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ครับการแข่งขันบุรีรัมย์มาราธอน2023นะคะ presented by เครื่องดื่มตาช้างเป็นการแข่งขันวิ่งนะคะในรูปแบบของไนท์รันโดยจะจัดขึ้นในวันที่21มกราคม2566โดยผู้ที่สนใจนะคะสามารถดูรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะคะรวมไปถึง Facebook Fanpage ของบุรีรัมย์มาราธอนได้เลยนะคะยังคงเดินหน้าพัฒนาแล้วก็ต่อยอดแตกลายสินค้าของธุรกิจอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับแบรนด์ซิสไทยแลนด์ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เน้นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะอ่อนโยนต่อผิวแพ้ง่ายด้วยสารสกัดจากน้ำนมแพะภูเขาเกาหลีของผู้บริหารเสาไฟแรงคุณไบที่ล่าสุดนะคะเตรียมบุกตลาดยาสีฟันออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ยาสีฟันฟูออนไลน์นมแพะนะคะกับนวัตกรรมใหม่ด้วยสารสกัดจากนมแพะภูเขาที่ช่วยมอบความชุ่มชื้นให้กับช่องปากนะคะแล้วก็มีฟูออนไลน์ถึง 1,500 ppm ทำให้ผู้ใช้นะคะไม่ต้องฟอกฟันเพราะว่าแค่แปรงฟันก็ขาวได้นั่นเองซีดไทยแลนด์นะคะแบรนด์ซีดไทยแลนด์เนี่ยปีนี้เป็นปีที่9เข้าสู่ปีที่4ก่อนหน้านี้คือเรามียอดขายเติบโตถึง3ล้านขวดด้วยคลีนซี่นมแพะวันนี้นะคะเรามีการเปิดโปรเจกต์ใหม่เปิดโปรดักต์ใหม่คือเป็นยาสีฟันนมแพะซึ่งเป็นยาสีฟันนมแพะที่เป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในไทยนะคะที่เอานมแพะมาใส่กับยาสีฟันนะคะวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนนะคะขอบคุณลูกค้าขอบคุณตัวแทนขอบคุณพาร์ทเนอร์นะคะที่ให้โอกาสแบรนด์ซีดได้เติบโตขอบคุณลูกค้าที่คอยอุดหนุนซัพพอร์ตมาตลอดนะคะคือคำว่านมแพ้อ่ะมันรู้สึกสื่อถึงความอ่อนโยนความอ่อนโยนอ่ะมันสามารถจับต้องตลาดของวัยรุ่นได้และที่สำคัญคือตัวไปเองไว้เป็นคนที่ชอบกินนมแพ้มาก่อนนะคะเราก็เลยเอานมแพ้เนี่ยมาทำเป็นโปรดักต์ก่อนอื่นก็คือมาทำเป็นคีซี่นมแพ้แต่ว่าในส่วนของยาสีฟันนมแพ้เนี่ยนมแพ้เขาจะมีส่วนช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นในช่องปากใครที่มีปัญหาปากลอกปากแห้นะคะถ้าใช้ตัวนี้แล้วคือแบบไม่มีปัญหาเลยปกติอ่ะลูกค้าส่วนใหญ่อ่ะถ้าใช้ยาสีฟันที่มีความเย็นหรือใส่เมนทอลเยอะมากๆเนี่ยจะมีอาการแพ้บริเวณรอบปากรอบปากคือแดงนะคะแต่ว่าตัวนี้คือตอบโจทย์มากวัยรุ่นก็ใช้ได้ผู้ใหญ่ใช้ได้ปากไม่แห้งไม่ลอกดับกลิ่นปากดีฟันขาวปากหอมค่ะช่องทางการติดต่อนะคะสามารถติดต่อได้ที่ LINE @seedthailand นะคะ SISSTHAILAND หรือติดต่อได้ที่ตัวแทนจัดจำหน่ายทั่วประเทศได้เลยค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารนะคะได้ที่เว็บไซต์รวมไปถึง Facebook Fanpage ของ SIS Thailand ได้เลยนะคะแสงชัยกรุ๊ปธุรกิจนำเข้าผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ในระบบปรับอากาศนะคะระบบทำความเย็นแล้วก็ระบบส่งจ่ายไฟฟ้าพร้อมทั้งให้บริการด้านวิศวกรรมแบบครบวงจรมากว่า40ปีจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวแบรนด์เครื่องมือช่างคุณภาพสูงนะคะแบรนด์สกิลเครื่องมือช่างไฟฟ้าไร้สายสัญชาติอเมริกาซึ่งได้รับความไว้วางใจจากเชอวอนกรุ๊ปนะคะให้ทางแสงชัยกรุ๊ปเป็นผู้นำเข้าแล้วก็จัดจำหน่ายเครื่องมือช่างแบรนด์สกิลแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยจริงๆเริ่มจากทางกลุ่มแสงชัยก่อนคือเราก็มองหาสินค้าที่เป็นเครื่องมือช่างมานานแล้วเพราะว่าเราทำงานกับผู้รับเหมาเยอะใช่ไหมฮะเราพยายามเน้นไปที่โซลูชันในส่วนของช่วยในเรื่องของเซฟตี้แล้วก็ประสิทธิภาพในการทำงานของช่างนะครับก็สกิลเนี่ยเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่รับการยอมรับในตลาดโลกอยู่แล้วนะได้รับรางวัลมากมายเลยนะครับแล้วก็อย่างที่พี่กวางเขาพูดไว้ก็คือถ้าเกิดในอเมริกาเนี่ยเขาพูดว่าสกิลซอเหมือนกับแฟบในประเทศไทยเลยนะฮะคำว่าเลื่อยเนี่ยคือคนใช้คำว่าสกิลซอละไม่เรียกว่าซอเฉยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองเห็นโอกาสที่โอเคมันน่าจะมีสินค้าที่มีคุณภาพมีนวัตกรรมดีๆนะครับแล้วก็เรามีจุดแข็งในการทำตลาดมีช่องทางต่างๆก็ถึงได้มาร่วมมือกันนะของแบรนด์ตัวนี้ก็คือแบตเตอรี่ประสิทธิภาพแบตเตอรี่ฮะการชาร์จเร็วนะฮะแล้วก็ผมว่าฟังก์ชันหลักๆก็คือเครื่องมือกับกระทัดรัดเบานะครับแล้วก็ฟังก์ชันอย่างเช่น LED ที่แสงสว่างมากกว่าแสงปกติ10เท่าแล้วก็เป็นวงๆอย่างเงี้ยที่สำหรับเครื่องบล็อกนะหรือบางตัวจะเป็นครึ่งนึงก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานซึ่งมันทำให้เวลาเราเลื่อยเนี่ยเราเห็นด้านหลังของเราจะไม่เห็นเขาเรียกว่าเราเห็นลายเลื่อยชัดเจนเราจะไม่เห็นเงาของไอ้ตัวเลื่อยเองอ่ะทำให้การทำงานมันง่ายนะครับผมก็เป็นจุดแข็งหนึ่ง
แล้วผมว่าเขามีนวัตกรรมอีกเยอะมากที่อาจจะเป็นอยู่ในสินค้าอื่นที่เรายังไม่เอาเข้ามาแต่ว่าเราก็มองว่าอนาคตอาจจะเพิ่มรายสินค้าเพื่อให้ตอบโจทย์นะครับให้กับลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้นนะครับทางเราเนี่ยเน้นย้ำว่าเราจะพยายามผลักดันนะครับให้สินค้าเนี่ยสามารถขายออกได้แน่นอนนะครับทีมของเราก็คือเราเป็นทีมที่มากประสบการณ์ในตลาดเครื่องมือช่างอยู่แล้วนะแล้วก็เขาทำงานทุกอย่างตั้งแต่ช่วยท่านจัดร้านนะฮะแล้วก็สาธิตสินค้านะครับแล้วก็ยิ่งเป็นกระทั่งวิ่งงานร่วมกับทางร้านเครื่องมือนะครับถ้าเกิดทางดีลเลอร์ท่านไหนนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับมากนะครับโอกาสในครั้งนี้ครับผมถือเป็นผลิตภัณฑ์น้องใหม่ที่มาพร้อมกับสารสกัดสุดอินเทนนะคะที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวโดยเป็นความร่วมมือกันนะคะของ DJ Kendo เกียงไกรมาศนะคะ CEO Budelone กับอาจารย์ออสรองศาสตราจารย์ดร.วีระชัยที่ร่วมกันสร้างสารผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสำหรับคนเป็นสิวนะคะที่มีส่วนผสมของสารสกัด CBD สุดยอดสารสกัดของกัญชงนะคะที่เข้มข้นถึง 0.999% นะคะภายใต้ชื่อ Budelone พิบูล CBD Acne Aqua Mark Gel นะคะที่จะช่วยลดการเกิดสิวควบคุมความมันกระชับรูขุมขนซึ่งผ่านงานวิจัยแล้วก็ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์มากว่า 1,000 ตัวอย่างและพบว่ามากกว่า 97% นะคะให้ผลลัพธ์ที่พึงพอใจเป็นอย่างมากครับวันนี้ก็คือเป็นงานที่ชื่อว่า Power of CBD นะครับ CBD เป็นสารสกัดซึ่งตอนนี้เองประเทศไทยเนี่ยปลดล็อกกัญชากัญชงเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ CBD เนี่ยถือว่าเป็นสารสกัดที่ดังมาทั่วโลกแล้วนะครับวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะฮะโดยท่านอาจารย์ออสนะครับเป็นผู้ที่เป็นคนวิจัยนะฮะแล้วก็เป็นคนที่รู้เรื่องของ CBD มากที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยอยากให้อาจารย์ออสเล่าถึงนะฮะ power of CBD ความเป็นสุดยอดของ CBD หน่อยครับครับตัว CBD นะฮะก็คือไม่ใช่สารเสพติดให้โทษประเภท5นะฮะก็คือถูกปลดล็อกมาตั้งแต่ปี2564นะครับเป็นกฎกระทรวงแล้วก็อนุญาตให้ใช้ในอาหารเครื่องดื่มเครื่องสำอางอาหารสัตว์แล้วก็ทำยาได้ด้วยนะครับทีนี้เนี่ยหลังจากที่ปลดล็อกมาเมื่อปี64เนี่ยก็มีการอนุญาตให้ตั้งโรงงานสกัดนะครับเพราะนั้นเนี่ยเอกชนก็จะมีเวลาในการทำเรื่องการสกัดใน1ปีนะครับเพราะนั้นเนี่ย CBD ก็จะพร้อมออกสู่ตลาดไทยเนี่ยประมาณช่วงปี65ซึ่งก็คือปีนี้นะครับWPS เนี่ยก็คือเป็นโรงงานสกัดแห่งหนึ่งนะครับที่มาจากฐานงานวิจัยของอาจารย์ออสเองนะครับซึ่งเราผลิต CBD ในเกรดอาหารแล้วก็เครื่องสำอางนะครับเราก็เลยใช้ CBD เนี่ยนะฮะออกมาทำผลิตภัณฑ์ปลายน้ำนะครับซึ่งเรามองไว้หลายตัวนะครับตัวที่เราประสบความสำเร็จมาก่อนก็คือเราทำเรื่องของเครื่องดื่มนะครับซึ่งปรากฏว่าเราสามารถทำยอดได้100ล้านเนี่ยภายในระยะเวลา6เดือนนะครับโดยที่ CBD เนี่ยไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรนะครับก็คือ CBD จะต่างจาก THC นะฮะ THC เนี่ยจะอยู่ในกัญชาตัวนั้นคือตัวเมานะครับ CBD นี่คือตัวที่เขายอมรับกันทั่วโลกมาในรอบนี้เนี่ยก็เลยได้ประสานกับบอสเคนโดนะครับเพื่อมาเป็นผู้นำทัพในการนำสาร CBD มาใช้ในวงการคอสเมติกนะครับเนื่องจากว่า CBD เนี่ยสรรพคุณหลักๆก็จะในเรื่องของการต้านการอักเสบต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ในการลดของริ้วรอยแล้วก็เรื่องของแผลเป็นมีการลดออกมาลดความหนาของแผลเป็นได้ด้วยนะครับอันนี้จากงานวิจัยที่เขาทำมาทั่วโลกนะครับเราก็มีตัวแทนจำหน่ายของเราในรุ่นแรกนะครับประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราพัฒนาทุกรูปแบบจริงๆนะครับเราพัฒนาทั้งเรื่องของการสร้างแบรนด์เรื่องบุคลิกภาพรวมไปถึงเรื่องของการค้าขายออนไลน์เมื่อเราพัฒนาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะ2สัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเราทำยอดขายถึง 30,000 หลอดด้วยกันผ่านทางซูเปอร์ดีลเลอร์นะครับมันก็ถือว่าระบบของเราเนี่ยน่าจะลงตัวแล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนนะครับพี่ๆเพื่อนๆที่ชมกันอยู่เนี่ยนะฮะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับเราครอบครัว WPS ออนไลน์มาร่วมกันทำการตลาดบูดาโลนนะครับเพราะว่าผมคุณแหม่มแล้วก็อาจารย์ออสเองเนี่ยได้เตรียมอย่างที่เรียนให้ทราบนะฮะคอสต่างๆในการพัฒนาตัวแทนเข้ามาอยู่กับเรานะครับเราหวังว่าทุกคนจะร่ำรวยกับสารสกัด CBD เนื่องจากว่าเป็นสารสกัดที่มีอนาคตจริงๆครับและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือว่าสมัครตัวแทนจำหน่ายสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของแบรนด์ Budelone ได้เลยนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ส่วนสัปดาห์หน้านะคะจะมีแขกรับเชิญคนไหนมาร่วมพูดคุยในรายการนะคะคุณผู้ชมต้องคอยติดตามชมให้ดีส่วนสัปดาห์นี้นะคะเกมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ